เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูข้อ35ข้อสุดท้ายของ passage นี้ค่ะประโยคสุดท้ายเขาบอกมาว่า It is mainly insects, birds and mammals เขาบอกว่า mainly คือโดยหลักๆแล้วใช่ไหมมาจากคำว่า mainมันก็คือมีโดยหลักๆแล้วจะมี insects พวกแมลง birds จำสัตว์พวกนกแล้วก็ and mammals ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหม that form these societies ที่ form ก็คือรวมจัดตั้งsociety สังคมแบบนี้นะคะสังคมที่เขาพูดแล้วตอนแรกว่าcleaning ทำความสะอาดหาอาหารเตือนอันตรายแล้วก็ปกป้องกันและกันเนาะก็คือ these societies usually is just one leader usually แปลว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องการบอกว่าอะไร it is just one leader มีแค่ผู้นำเนี่ย leader ผู้นำจะคำว่า lead เนาะ lead เป็น verb เหมือนกัน lead เป็น verb แปลว่านำนำทางและ lead the way นำทางโดยปกติแล้วจะมีแค่หนึ่งผู้นำเนาะอันนี้ผิดอยู่แล้วเนี่ย it is เนี่ย it is แบบมันเป็นหนึ่งผู้นำก็ไม่ใช่ต้องอะไรที่แปลว่ามีเนาะอันนี้ถ้าเราไปเติมมันมีเขาให้ช้อยส์มาว่า it thatThere, this, here. It is ก็คือมันคืออันที่แปลว่ามีเนี่ยก็คือ there is ถูกไหม there is แปลว่ามีเนาะอันอื่นไม่ใช่เลยอันอื่นแบบ this is just one leader ก็ไม่ใช่มันแปลความหมายแล้วมันไม่สอดคล้องกันเนาะตอบข้อ3ค่ะ usually there is just one leader แล้วเรามาอ่านสรุปกันอีกรอบหนึ่ง A lot of animals spend much of their lives alone but some live with others of their kind usually sharing jobs such as cleaning and finding food warning of danger and even protecting each other These groups are called animal societiesIt is mainly insects, birds, and mammals that form these societies. Usually, there is just one leader. เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ